สวัสดีครับคุณฟังีิลักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าจำคุกตลอดชีวิตสามหนุ่มแดนใต้ประชุมวางแผนฝั่งมาเลวางระเบิดป่วนกรุงหลายจุดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับที่ห้องพิจารณาคดีที่814สศารอาญาถนนรัชดาพิเศษศารได้นัดฟังคพิพากษาคดีรอบวางระเบิดซึ่งเป็นคดีดำ หมายเลขอาา่างองก่ทับพัที่พนักงานอายการคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟอน้องนายรูไอแซงแงอายุ27ปีนายบิวดันมหาอายุ33ปีและนายมูฮัมหมัดอิรฮัมหรือแบรีสอิอายุ31ปีเป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่3ในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจร ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันกระทําให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายกับบุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสทรัพย์สินผู้อื่นหรือโรงเรือนร่วมกันทําไว้มีไว้ซึ่งวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ไว้ในครอบครองได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32มาตรา33มาตรา80มาตรา83มาตรา91มาตรา135ทับ1 มาตรา209มาตรา210มาตรา221มาตรา222มาตรา224มาตรา288มาตรา289มาตรา371และมาตราอื่นๆโดยอายการโจทย์ได้ระบุในคำฟ้องนะครับว่าระหว่างวันที่13กรกราคมปี2562ถึงวันที่2สิงหาคมปีเดียวกันต่อเนื่อง จำเลยกับพวกอีก18คนซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันได้แยกย้ายแบ่งหน้าที่กันทำนำวัตถุระเบิดชนิดแสวงเครื่องที่ผลิตขึ้นเองใส่เอาไว้ในภาชนะกระป๋องมันฝรั่งกล่องผลไม้มีโลหะลูกปลายหรือว่าลูกเหล็กกลมทำเป็นสะเก็ดระเบิดไปวางเอาไว้ตามสถานที่ราชการเช่นหน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติริมทางเดินเท้าถนน,นพระรามที่หนหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีแล้วก็นําไปที่บริเวณหน้าอาคารบีรัฐประศาสนภักดีและบริเวณหน้ารั้วอาคารกองัญชาการกองทัพไทยภายในศูนย์ราชาการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครหน้นาตึกมหานครสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทีต่อมาวันที่13สิงหาคมปีเดียวกันเจ้าพนักงานได้ติดตามจับกลุ่มตัวจำเลยที่1กับจำเลยที่2ได้พร้อมกับยึดของกลางจำนวน39รายการ ส่วนจำเลยที่3ถูกจับกลุ่มตัวได้ในวันที่2กันยายน2562เหตุเกิดที่แขวงหัวหมากเขตบางกะปิและที่อื่นเกี่ยวพันกันจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธและถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษ,ษกรุงเทพวันนี้สารเบิกตัวจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่3าจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาในขณะที่ทนายความและญาติของจำเลยประมาณ20คนได้เดินทางมาสาลเพื่อเป็นกำลังใจ ศาลได้พิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของจำเลยที่1กับจำเลยที่2รับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้เคยเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อไปประชุมแล้วก็วางแผนกับจำเลยที่3และพวกถึงขั้นตอนการตเตรียมการต่างๆโดยก่อนเกิดเหตุจำเลยที่3ขับรถมาดูล,ลาดเหลาที่หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนจำเลยที่1กับจำเลยที่2เดินทางไปที่หน้าป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ และจำเลยที่1ได้นำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกระป๋องบรรัังและกล่องน้ำผลไม้2ชุดไปวางเอาไว้ในบริเวณดังกล่าวโดยมีจำเลยที่สองคอยดูอยู่ห่างๆระหว่างนั้นเนี่ยได้มีแม่ค้ารถเข็นขายไส้กรอกผ่านมาพอดีเห็นผิดสังเกตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นจึงแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้วก็ประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดมาเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ทัน ส่วนจำเลยที่1กับจำเลยที่2เมื่อก่อเหตุแล้วก็พากันเดินไปยังห้องน้ําชั้นจีของห้างสยามพารากอนเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสถานีขนส่งหมอชิดใหม่ซื้อตั๋วรถทัวไปลงที่อําเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาเพื่อทําการหลบหนีซึ่งคําเบิกความของแม่ค้ารถเข็นขายไส้กรอกและพนักง,งานขายตั๋วรถทัวสามารถจดจําใบหน้าของคนร้ายได้ประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นพยานหลักฐานสําคัญที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวและใบหน้าจําเลยทั้งสองเอาไว้ข้ออ้างจําเลยฟังไม่ขึ้นและเห็นว่าจําเลยที่1กับจําเลยที่สองมีความผิดฐานร่วมกันก่นกอการร้ายพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถจะออกใบอนุญาตให้ได้ซึ่งเป็นบทหนักสุดพิพากษาจําคุกจําเลยที่1กับจําเลยที่สองตลอดชีวิตคำให้การในชั้นสักถามของเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้1ในสคงจำคุกจำเลยที่1กับจำเลยที่2คนละ39ปีกับอีก16เดือนส่วนจำเลยที่3รับฟังข้อที่จริงได้ว่าร่วมเป็นตัวการในการกระทำผิดโดยร่วมประชุมวางแผนกับจำเลยที่หและจำเลยที่สองกับพวกที่ประเทศมาเลเซีย จัดหาวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องและสอนวิธีใช้ให้จำเลยที่1กับจำเลยที่2เพื่อก่อเหตุวางระเบิดนอกจากนี้นะครับจำเลยที่3ยังลักลอบนำระเบิดสแสวงเครื่องไปวางเอาไว้บริเวณหน้าอาคารมหานครและสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีจนเกิดเหตุระเบิดมีผู้บาดเจ็บจำนวน2รายอีกทั้งจำเลยที่3ยังมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน้ารัวกองบัญชาการกองทัพไทยอาคารบีสูรราชการแจ้งวัฒนะพิพากษาว่าจำเลยที่สามมีความผิดฐานร่วมกันก่อ,ก,อการร้ายพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอั้งยี่ซ่องโจรและร่วมกันใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ให้จำคุกจำเลยที่3ามรวม164ปี72เดือน240วัน แต่ความผิดกระทงที่หนักสุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกิน50ปีดังนั้นให้จำคุกจำเลยที่3เป็นเวลา50ปีพร้อมกับริบของกลางหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในกิจจาอารีอิสเะซึ่งเป็นทนายความของฝ่ายจำเลยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าสารชั้นต้น พี่ภาคสาจำคุกจำเลยทั้ง3คนแต่ก็ถือว่าเป็นโทษที่ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับสำหรับคดีเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งทนายของเราเนี่ยได้ต่อสู้ว่าบุคคลตามภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ใช่จำเลยในคดีนี้แต่ศาลก็ไม่ได้รับฟังหลังจากนี้ก็จะศึกษาคำวินิจฉัยของศาลเพื่อขออุทธรณ์ในคดีต่อไปนะครับ